14:30 น.ตัวแทนสมาคมโรฮิงญาประเทศไทยยื่นหนังสือถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอให้ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาที่ถูกจับกุมที่จังหวัดสงขลาวอนไม่ให้ส่งกลับพม่าด้านนายแพทย์นิรันดร์ไม่เห็นด้วยกับแนวทางส่งกลับวันตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์อีกรอบ 15:30 น.อธิบดี DSI ทาริศเพ็งดิบสั่งเจ้าหน้าที่เลื่อนออกหมายเรียกให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาคดีหักบัญชีเงินเดือนเข้าพรรคประชาธิปัตย์จากวันที่17 มกราคมนี้ออกไปก่อนวันกระทบการเลือกตั้ง 15:30 น.บริษัท TOT เร่งเครื่องเดินหน้าทดลองเปิดให้บริการ 4G 100 สถานีครอบคลุมกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญ่22 กุมภาพันธ์นี้ส่วนการให้บริการ 3G จะเปิดให้บริการ 90% กว่า 4,000 สถานีในวันที่22 กุมภาพันธ์นี้เช่นกัน 17:30 น.คนงานก่อสร้างใช้ทั้งมือและเครนขนาดยักษ์2 เครื่องยกชิ้นส่วนแรกของเสายอดตึกที่จะทำให้ตึกกราฟ้าความสูง104 ชั้นเป็นตึกที่สูงที่สุดในเวสเทิร์นเฮมิสเฟียร์ของมหานครนิวยอร์กด้วยความสูง541 เมตร